ครับเพราะนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าท่านผู้ปกครองที่เพิ่งเข้ามากดช่องครูนาชาแนลนะครับผมถ้าต้องการที่จะหาคลิปนะครับที่ต้องการจะเรียนนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับนะว่าคุณครูพี่ดันนี่จะทําคลิปตามหนังสือเลยนะครับนะคลิปละ1หน้าเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะครับนะในช่องครูนันชาแนลเนี่ยเข้าไปดูในคำว่าเพลย์ลิสต์นะครับก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่า Neil Say Hello 1 2 3 4 5 6นะครับส่วนที่เป็น student book แล้วก็ workbook นะครับชั้นละ2เล่มนะแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์คุณครูก็จะเรียงหน้าไว้เลยนะครับจากหน้า1ถึงหน้า100กว่าก็มีนะครับหรือถ้าเกิดหน้าไหนไม่เรียงนะครับนะก็ไล่ไปเรื่อยๆอาจจะไปอยู่ด้านหลังสุดนะครับเพราะมันบางครั้งคุณครูเนี่ยกดไล่หาแต่ละหน้าแต่มันหาไม่เจอนะครับไปเจอทีหลังก็เลยมาอยู่ด้านหลังโอเคนะครับอันขอแนะนำไว้ดังนี้นะครับมาเรียนกันต่อนะครับในหน้าสุดท้ายของการสตรีมสดวันนี้นะครับก็คือหน้า55 Neil Say Hello นะครับ2เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับหนังสือหน้า55นะครับผมวันนี้นะครับที่จะเรียนการของชั้นป.2ก็คือคำสั่งบอกว่า say the words say แปลว่าอะไรครับนักเรียน say ภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาไทยนี่ say หมายถึงว่าอาการทรงตัวไม่ได้นะครับนะ say แม่คุณครูต้องใส่มุกบ้างนะครับบางครั้งสอนก็ซีเรียสไปนิดหนึ่งนักเรียนอาจจะไม่เพลินนะครับนะ say นะครับแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าว the words นะครับ word เติม s ก็แปลว่าคำศัพท์หลายๆคำศัพท์เพราะฉะนั้นจะจบบทนะครับนะก็จะมีการให้พูดคำศัพท์ brother นะครับอ่านว่า brother นะครับคุณครูก็เขียนคำอ่านให้ด้วยนะแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนะครับ slash อย่างนี้ก็คือแปลว่าหรือนะ father นะครับอ่านว่า father นะครับ father แปลว่าคุณพ่อmother นะครับหมายว่า mother นะครับแปลว่าคุณแม่นะครับไม่อาจเป็น mother นะครับนะอ่านเป็น mother father นะครับไม่ใช่ father นะครับนะโอเคแล้วก็ ther นะครับ thr ตัวนี้แม่ตัวดีครับอ่านว่า three นะครับ three แปลว่า3ทีนี้คำว่า TS เนี่ยนะครับนะการ์ตูนก็เลยบอกว่า say TS TS เนี่ย TS นะครับนะก็ให้อ่านเป็นให้แลบลิ้นออกมานะครับว่า TS นะครับ TH นะครับคำว่า3นะครับก็ให้เป็น3นะครับมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับนะสำหรับคนไทยแต่ลองดูนะครับนะทำไปเรื่อยๆนะลูกนะ3นะครับแปลว่า3นะครับC-T-H-T-H-3 please นะครับแปลว่าโปรดแปลว่ากรุณาเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยแปลว่ากรุณาพูดคำว่า3นะครับ3ลองดูนะครับผมแล้วนักเรียนก็จะเก่งทั้งด้านการออกเสียงแล้วก็คำแปลนะครับนะก็ลองดูนะครับวันนี้คุณครูก็ไปเรียนนิดหนึ่งนะครับนะก็จบนะ55นะครับก่อนที่จะจบนะครับคุณครูพี่นันขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เข้ามากดนะครับติดตามนะครับกดเปิดให้นักเรียนฟังหรือคุณครูทุกท่านนะครับที่ได้เอาคลิปของคุณครูพี่นันเนี่ยไปเปิดให้กับนักเรียนดูนะครับในช่วงการเรียนออนไลน์นะครับนะและช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วด้วยนะครับนะคุณครูพี่นันก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทางผู้ปกครองทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับประสบแต่ความดีนะครับประสบแต่โชคดีนะครับนะร่ำรวยๆนะครับรวยสุขภาพรวยทรัพย์รวยสินนะครับรวยความรู้รวยความมีน้ำใจนะครับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับในปีที่จะมาใหม่นี่คือ2565นะครับวันนี้คุณครูพี่นันก็ขอจบการสตรีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ